จังหวัดตากจัดการประชุมวอร์รูมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศาลากลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมวอร์รูมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขณะที่อำเภอต่างๆร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมของแต่ละอำเภอทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศและการตรวจพบจุดความร้อนฮอตสปอตและสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการร่วมกันพิจารณาประเมินสถานการณ์กำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดและการตรวจพบจุดความร้อนฮอตสปอตในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อประสานมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับจุดความร้อนของจังหวัดตากจากดาวเทียมข้อมูลตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2565พบจุดความร้อนรวม9อำเภอจำนวน504จุดทางด้านค่า PM 2.5 ที่ตำบลระแหงอำเภอเมืองตากข้อมูลณวันที่4มีนาคม2565เวลา 9:00 นวัดได้61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน